วันนี้ก็เลยจะเริ่มต้นทำกิมจิเลยนะคุณผู้ชมล้างทำความสะอาดตัดโคนซะแล้วก็ผ่าแบ่งไว้ก็โรยเกลือในสูตรใส่ถึง3ช้อนเต็มๆแบบนี้ปึ๊บ1 2 3ช้อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้ท่วมๆจะเริ่มเปิดเตาใส่น้ำลงไปนะคุณผู้ชมรอให้น้ำเดือดในระหว่างนี้เนี่ยส่วนนี้เห็นไหมเราก็จะใส่ของอื่นๆลงไปนะคุณผู้ชมกระเทียมสับเสร็จแล้วก็ใส่ขิงแก่สับลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นหอมใหญ่ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายใส่ได้นิดหน่อยน้ำปลา1 2 3แป้งข้าวเจ้าจัดการละลายน้ำซะคนไปเรื่อยๆประเดี๋ยวลักษณะของแป้งก็จะสุกเราก็จะเทลงไปในนี้เลยพอเทเสร็จใช่ไหมคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นเกาหลีใส่ลงไปรวมถึงต้นหอมด้วยนะคุณผู้ชมต้นหอมหั่นท่อนอันนี้ถือเป็นกิมจิสุขภาพนะรสเค็มปกติเราจะใช้น้ำสต๊อกแต่วันนี้ก็ใส่เนื้อหมูลงไปต้มในน้ำก่อนเอาละหมูเราเริ่มจะสุกกิมจิที่เราทำไว้เราก็จะใส่ไว้และที่สำคัญมันไม่ได้เค็มมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูซิเห็นไหมเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมทีนี้เราจะปรุงรสชาติเต้าหู้ใส่ก่อนได้คุณผู้ชมเราใส่ลงไปเลยเนยสดติดปลายช้อนนิดเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมใส่ลงไปน้ำตาลทรายก็ขอนิดนึงแล้วกันทีนี้มาถึงส่วนที่เป็นพริกป่นเกาหลีใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพื่อให้มันสีสันเผ็ดมากเผ็ดน้อยจริงๆก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะหอมใหญ่ซอยนี่คุณผู้ชมใส่ลงไปต้มจนกระทั่งหอมใหญ่นิ่มต้นหอมเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมจะซอยยาวๆก็ได้ของขวางก็ได้สำหรับโคจูจังคนไม่ทราบโอ้ยใส่ไปเถอะไม่เห็นเผ็ดสักทีเขาไม่ได้ทำไว้สำหรับเผ็ดนะคุณผู้ชมนะกินได้แค่นี้สำหรับ1หม้อนี่ก็ถือว่ารสจัดแล้วนะละลายเข้าไปเพื่อสุขภาพเพียงแค่รู้รสเท่านั้นเอาละพร้อมแล้วล่ะซุปกิมจิเพื่อสุขภาพของเราคุณผู้ชมดูสิผักนุ่มๆคุณผู้ชมถ้าไม่รับประทานกับข้าวนะก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมสามารถรับประทานแบบเปล่าๆอย่างเงี้ยได้เลย